อีกหนึ่งคำถามที่ออกมาในช่วงเวลานี้ก็เกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์นะคะหลังจากที่นายแพทย์บุญวนาสินระบุว่ากำลังจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายวัคซีนไฟเซอร์จากไบออนเทคเยอรมนีเป็นจำนวน20ล้านโดสพร้อมๆกับคำถามที่ตามมาอีกหลากหลายประเด็นค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ระบุว่าได้สอบถามไปยังไบออนเทคเยอรมนียืนยันว่าไม่ได้มีการเตรียมที่จะทำสัญญาการซื้อขายโดยตรงกับนายแพทย์บุญเรื่องนี้ไทย PBS ก็ได้สัมภาษณ์พิเศษคุณหมอบุญนะคะโดยได้ตอบทุกคำถามยกเว้นคำถามที่ว่าหน่วยงานกลางที่ติดต่อให้คือหน่วยงานใดค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทไบออนเทคของเยอรมนีปฏิเสธกระแสข่าวว่าบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ THG เพื่อซื้อขายไฟเซอร์การชี้แจงครั้งนี้เป็นการตอบคำถามผ่านอีเมลที่สำนักข่าวรอยเตอร์ส่งไปถามโดยระบุว่าเราไม่ได้กำลังเจรจากับบริษัทดังกล่าวเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนโควิดทั้งยังระบุว่าหน่วยงานที่ไฟเซอร์เจรจามีเพียงหน่วยงานของภาครัฐเท่านั้นแต่หลังจากมีข่าวว่านายแพทย์บุญลงนามในสัญญาจัดซื้อวัคซีนกับ BioNTech ของเยอรมนีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหุ้นของ THG จากเดิมที่วันนี้ปิดตลาดอยู่ที่29.75 บาทวันนี้ขยับตัวขึ้นไปสูงที่สุดที่34.50 บาทก่อนที่จะปิดตลาดที่ราคา31.50 บาทหรือเพิ่มขึ้น1.75 บาทต่อหุ้นช่วงค่ำที่ผ่านมานายแพทย์บุญได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับข่าวค่ำไทย PBS ตอบทุกคำถามนะคะโดยเฉพาะกรณีมีการติดต่อซื้อขายกับไฟเซอร์จริงหรือไม่แต่คำถามว่าหน่วยงานกลางที่ติดต่อให้คือหน่วยงานใดประเด็นนี้นายแพทย์บุญบอกให้อดใจรอขณะนี้อย่างพูดไม่ได้ครับคุณหมอบุญขอชัดๆอีกทีครับ BioNTech เขาบอกว่าไม่เคยคุยกับธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปมาก่อนครับมันเป็นความเข้าใจผิดกันยังไงทำไมข้อมูลถึงไม่ตรงกันครับคุณหมอครับคือทางเราพูดตั้งแล้วนะว่าเอกชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อวัคซีนจากบริษัทต่างๆทุกบริษัทเขาดีลกับ G2G โดยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย TSG ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อจากใครทั้งสิ้นครับการทำสัญญาที่จะซื้อขายเนี่ยต้องเป็นองค์กรของรัฐเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอยเตอร์เขาอีเมลไปถามไบออนเทคที่เยอรมันก็คงจะไม่ได้คำตอบถูกไหมครับถ้าคุณถามไปบริษัทที่ว่า THG ซื้อเปล่าเขาก็ต้องปฏิเสธว่า THG ไม่เคยติดต่อมาแต่คุณหมอยืนยันว่าหน่วยงานของรัฐที่คุณหมอพยายามจะให้เขาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการจะนำวัคซีนตัวนี้เข้ามาเนี่ยคุยกับไบออนเทคที่อยู่ที่เยอรมันถูกต้องไหมครับต้องเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเราเปิดเผยชื่อไม่ได้นะครับจนกว่าจะเซ็นสัญญานะครับตอนนี้กำลังดูสัญญากันอยู่แต่ว่ากตขอร้องผมที่ยังไม่ห้ามพูดแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะเดี๋ยวการสั่นหุ้นไปแต่ผมไม่กลัวนะครับเพราะเราไม่มีการซื้อขายหุ้นของเราเองนะฮะหน่วยงานของรัฐที่ว่านะครับคุณหมอแหมมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ทราบกันดีว่ามีแค่5หน่วยงานเท่านั้นที่นำเข้าวัคซีนได้คือสถาบันคนละคนเรื่องครับ1หน่วยงานรัฐต้องเป็นสั่งซื้อส่วนคนนำเข้าก็ต้องเป็น1ใน5องค์กรนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเหลือแค่5หน่วยงานถูกต้องไหมครับมีสถาบันวัคซีนกรมควบคุมโรคองค์การเภสัชกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็สภากาชาดไทยถ้าไม่ใช่5หน่วยงานนี้มันก็ไม่น่าจะมีหน่วยงานอื่นแล้วมั้ยครับคุณหมอครับถูกต้องครับคนนำเข้าต้องเป็น1ใน5นี้ส่วนคนซื้อเนี่ยเป็นองค์กรของรัฐไม่ใช่ผมพูดไม่ได้นะฮะแต่ว่านะฮะใน1ใน5เนี่ยคือเราประกาศไม่ได้เลยนะครับมันผิดสัญญาที่พูดแต่ว่าขอให้อดทนนะครับเพราะอีกก็ไม่เกิน2วันนี้ฮะต้องมันก็ต้องเปิดเผยแล้วครับเพราะว่านัดเซ็นสัญญากันแล้วนะครับครับสัญญาณขณะนี้เนี่ยอยู่ในมือของคุณหมอแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเป็นสัญญาที่ BioNTech ของเยอรมนีส่งมาให้คุณหมอดูถูกต้องไหมครับผมอยากพูดเพราะว่าทุกอย่างนี่มันเป็นเขาเรียกว่า confidential และ non-disclosure คือซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดไม่ได้คือหลังจาก
ไอ้หน่วยงานนั้นไปซื้อมาเราก็เซ็นซื้อจากหน่วยงานของรัฐ